ยังไม่หมดเลยนะเปิดไหมครับตรงนี้ยังมีไอ้ประตูสามสี่เปิดได้ไหมเปิดได้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 ขอไปสั่งที่ถึงแล้วแอร์ทำยังไงมีมันติดไปเนี่ยผู้สื่อครับขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเข้ามาก่อนครับเปิดทางนิดหน่อยเปิดทางหน่อยครับเปิดแล้วค่ะพยายามปิดตัวเข้ามาเลยให้เข้ามาเลยให้ทีมค้นเข้ามาทีมค้นอ่ะทีมค้นอ่ะเข้ามาที่นี่พี่ลองเข้ามาพี่ลองมาพี่ลองสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะได้เปิดปฏิบัติการจับกุมนายเจมมี่นะคะซึ่งตอนนี้ได้เปิดปฏิบัติการที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะเจมมี่เป็นผู้ต้องหารายใหญ่นะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจับกุมนะคะซึ่งได้ขึ้นแท่นมาแทนแก๊งแฝดนรกนะคะที่ค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางนะคะโดยรับยาเสพติดมาจากพื้นที่ชายแดนภาคอีสานนะคะขออนุญาตนักข่าวนะครับเดี๋ยวให้ที่ปปง.เข้าหน่อยครับพี่ให้ที่ปปง.เข้าหน่อยครับเปิดทางประตูได้จ้าลุ้นทางประตูหน่อยครับที่เข้าคนนะครับคนครับที่ถึงแล้วก็ขึ้นนะครับที่ตรงนี้ก็โอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดที่ห้องครับที่ที่ผมก็ติดไว้จ้ะที่ที่ผมก็ติดไว้จ้ะที่ที่ผมก็ติดไว้จ้ะชื่อจิมมี่ใช่ไหมคะนอกจากทำไรแล้วเราทำอะไรไม่ได้ทำอาชีพอื่นเลยเขากล่าวหาว่าเราเองอ่ะมีส่วนร่วมหรือว่าอยู่ในกระบวนการค้ายาจิมมี่อยากจะชี้แจงยังไงบ้างคะบางเรื่องผมก็ไม่รู้เรื่องบางเรื่องไม่รู้แสดงว่ามีบางเรื่องที่เรารู้เรื่องที่เรารู้นี่คืออะไรที่คือผมแค่รู้บางส่วนรู้บางส่วนว่ามีการขนยาจริงเรารู้รู้ใช่ไหมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพูดนะครับครับแต่ละบ้านครับแจ็คครับส่วนตัวเราทุกอย่างหรือว่าเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวนายต่อนายมาแล้วได้ถามอีกทีนะครับตอนนี้ครับก็ตัวของก็แฟร์ดีครับเองต้องนำคนบอกบางเรื่องเขาอยากเราก็เขารู้นะครับแต่บางเรื่องก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำไมหัวข้อเลยนะคะค่ะที่เจ้าที่ตำรวจยังคงอยู่ระหว่างตรวจค้นบ้านของนายจิมมี่นะคะเอาไปไหนอ่ะเจ้าที่คุมตัวเจมมี่นะคะไปไว้ในรถก่อนนะคะขึ้นรถสวยอ
ที่ตรงนี้นี่คือตำบลอะไรนะครับตำบลพระพุทธบาทตำบลพระพุทธบาทนะครับจุดที่ผมรายงานอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะคะอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีนะคะในพื้นที่ตำบลพระพุทธบาทนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะได้เปิดปฏิบัติจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางนะคะนายจิมมี่เป็นผู้ต้องหารายใหญ่อีกหนึ่งคนที่ทำหน้าที่สั่งยาเสพติดนะคะจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าในเป็นในแถบอีสานนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นเครือข่ายเล็กๆแต่ว่าพอแก๊งแฝดทมิฬนะคะของในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดสระบุรีบ้านหมอเนี่ย เสียชีวิตก็ตั้งตนนะคะผันขึ้นเป็นแก๊งใหญ่แทนที่ของแก๊งแฝดนรกนะคะใครที่ติดตามเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูค่ะอะไรนะพี่หมีมีไม่สัมภาษณ์เหรอใช่ไม่ปกติเขาก็สัมภาษณ์อย่างนี้พี่หมีแต่ว่ายังไม่ได้ออกกันอยู่แล้วไงเวลาไปภาคเหนืออะไรเขาทำอย่างนี้กันหมดเก็บไว้เฉยไม่มันออกกันอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าสัมภาษณ์อะไรนะออนเดี๋ยวนี้ใช่ใช่ไม่มันยังไม่ได้ออนช่องทีวีแต่หมายถึงว่าพวกออนไลน์อ่ะเขาออนเขาไลฟ์กันอยู่แล้วแต่ว่ารอเราแต่ว่าสัมภาษณ์ไม่มีสัมภาษณ์ผู้ตำรวจไว้รอสัมภาษณ์ผู้บัญชาการที่หลังไงนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้นะคะตำรวจขยายผลจากการจับกลุ่มยาเสพติดได้มาก่อนหน้านี้หลายล้านเม็ดนะคะ6ล้านเม็ดบ้างเฮโรอีนบ้างนะคะแล้วก็ขยายผลมาจับกลุ่มนายจิมมี่นะคะนี่ก็คือบรรยากาศค้นบ้านผู้ต้องหาในขณะนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมโดนนะจ๊ะไลฟ์สดไปอีกทีนึงนะคะ